นุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ INT ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขับเงินล้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จที่จะถูกบันทึกไว้ในขับเงินล้านอีก2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณพลันธรเชื้อศรีลัดดีนะครับและคุณสุกีฬาเทพสุนทรนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องถามทั้งสองท่านก่อนว่ากว่าจะก้าวมาสู่ความสำเร็จในปัจจุบันนี้ในธุรกิจอาชีพเครือข่ายกับบริษัทดีเน็ตเวิร์กครับครับทั้งสองท่านทำอะไรมาก่อนครับเริ่มจากคุณพลันธรก่อนครับตัวดิฉันเองเนี่ยตอนครั้งแรกนะคะก่อนเข้าเครือข่ายนะคะก็จะทำงานประจำนะคะทำงานประจำเป็นเลขาค่ะนะคะให้กับกรรมการบริหารนะคะของบริษัทออกแบบด้านแลนด์สเคปค่ะนะคะนั่นคือครั้งแรกก่อนเข้าวงการครับครับทางด้านคุณสุจิราล่ะครับค่ะทำงานประจำเริ่มต้นก็คือทำหนังสือค่ะครับแล้วก็ทำตั้งแต่อยู่ในกองบรรณาธิการจะเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการเป็นครีเอทีฟดีไซเนอร์และสุดท้ายเป็นบรรณาธิการบริหารให้กับนิตยสารแมกกาซีน14ฉบับหนึ่งครับเป็นสื่อเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดบริษัททำหนังสือเองด้วยและตั้งใจว่าจะเปิดโรงพิมพ์แต่พอดีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายแทนค่ะครับแล้วทั้งคู่นี่รู้จักธุรกิจเครือข่ายได้ไงครับเริ่มจากคุณพลันธรก่อนของดิฉันนะคะก็ครั้งแรกนะคะที่รู้จักเครือข่ายต้องบอกว่าคนแนะนำนะคะครับเข้าสู่เครือข่ายเป็นบุคคลที่ดิฉันรักที่สุดในชีวิตค่ะครับคุณแม่ของดิฉันเองครับค่ะคุณแม่แนะนำให้รู้จักเครือข่ายเนี่ยนะคะด้วยสไตล์ของคนชอบซื้อสินค้าครับนะคะคุณแม่ใช้สินค้าเยอะก็เลยแนะนำเราเนี่ยว่าเห็นเขาแบบมีเงินเยอะนะรวยนะงานประจำนะก็ยังทำเครือข่ายมีรายได้หลายแสนส่งลูกเข้ามาดูค่ะนี่คือการเข้าสู่เครือข่ายครั้งแรกของดิฉันเป็นครับครับแล้วเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ครับเราตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายครับคุณสุจิราครับก่อนหน้าจะเข้ามาในธุรกิจนี้ค่ะไม่เคยชอบเพราะมันคนละมุมคนละอารมณ์กันกับงานที่ทำอยู่เนี่ยทำงานทางด้านศิลปะงานสื่อถ้าจะให้ทำธุรกิจที่จะต้องคือมุมมองครั้งแรกคิดว่างานขายแล้วเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะยังไม่สนใจค่ะจนกระทั่งมันเกิดปัญหาที่บ้านในยุค IMF โดนยึดบ้านโดนคือล้มละลายหมดไม่เหลืออะไรเลยค่ะก็เลยหันมามองว่าจะมีงานอะไรที่ตอบโจทย์ให้เราได้ที่จะเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยกลับคืนมาจริงๆก็คือไม่ได้สนใจแต่คนข้างบ้านมาเล่าให้ฟังก็ไม่สนใจค่ะแต่เดินเข้าไปดูว่าเอานะครับเผื่อจะมีอะไรที่ดีครับแล้วก็ถูกตื้อด้วยค่ะถูกตื้อว่าดีจริงๆนะเราก็มีปลายปากกาอยู่นะคะครับอยากจะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะไรกับหนังสือที่เราทําอยู่ได้น่าจะไปเขียนอะไรได้บ้างครับค่ะก็ลองเข้าไปศึกษาดูส่วนหนึ่งจับผิดครับนะคะอยากจะมาเขียนได้ที่เอ๊ะทำไมธุรกิจนี้เราได้ยินแง่ลบครับอยากจะจับผิดแล้วก็ไม่เขียนหรือถ้าไม่มีแง่ลบเราก็จะเขียนในแง่บวกให้ในวารสารที่เราทำอยู่ก็พอมาศึกษาแล้วก็เลยหลงรักจับผิดไม่ได้ครับจับผิดไม่เจอเลยค่ะก็เลยไปปากกาก็มีเอาไว้สำหรับชื่นชมธุรกิจเครือข่ายคือตามวิสัยนักข่าวนี่ต้องเข้าไปค้นหาสัมผัสดูใช่ค่ะครับทางด้านคุณพลันธรบ้างเชื่อไหมครับว่าตอนเข้ามาก่อนเข้ามานี่ว่าธุรกิจเครือข่ายทำให้คนร่ำรวยได้บอกตรงๆนะคะครับเชื่อค่ะครับเพราะว่าอย่างนี้ค่ะครั้งแรกเนี่ย เราเคยสัมผัสคนเครือข่ายเราเคยดูแต่ไม่อยากทำนะคะแล้วเชื่อว่าตอนนั้นคือเชื่อว่างานขายเนี่ยนะคะงานขายเนี่ยทำให้คนรวยได้จริงๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราเกิดจากตระกูลค้าขายนะคะเคยอยู่ในตระกูลค้าขายเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้แบบเยอะมากนะคะแล้วก็ดังในพื้นที่ต้องพูดอย่างนี้นะคะทีนี้เมื่องานขายเนี่ยนะคะสามารถโตได้เนี่ยมันล้มได้เหมือนกันถ้าบริหารไม่เป็นนะคะเราก็เลยมองว่าที่เชื่อเพราะเชื่อว่างานขายเนี่ยตอบโจทย์สร้างรายได้เยอะๆได้นะคะแต่พอมาเป็นเครือข่ายครั้งแรกเข้ามาเนี่ยคือเรานึกว่าเป็นขายของนะเราแค่ไม่อยากขายเหมือนเดิมเพราะเรากลัวล้มเพราะที่บ้านล้มมาแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์ล้มละลายมาแล้วเราก็เลยมองว่าโอเคเราอยากรู้จังเลยว่าเครือข่ายมันจะแตกต่างกับขายของตรงไหนก็เลยเข้าไปศึกษาอันนี้ประเด็นแต่เชื่อค่ะว่ารวยได้ครับแล้วเข้าไปศึกษาช่วงแรกแล้วเป็นไงครับหลงไหลเลยไหมครับช่วงแรกต้องบอกว่าหลงไหลในระบบที่เขามีเพราะว่าเผอิญเหมือนตัวพลันธรเองเนี่ยได้เข้าไปในระบบของบริษัท
นะคะซึ่งเรียกว่าหลักสูตร NDS ครับคือสิ่งที่เขาขายเราจริงๆวันนั้นน่ะเขาไม่ได้ขายของเราแต่เขาขายแนวความคิดให้เราครับมันก็เลยทำให้เราตอบโจทย์ว่าอุ๊ยถ้าเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆถ้าเป็นแบบจริงแบบนั้นจริงๆนะครับมันสุดยอดมากตอบได้แค่นี้ค่ะครับครับครับคุณสุจิราครับค่ะความต่างระหว่างอาชีพธุรกิจเครือข่ายกับการเป็นทำสื่อแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันตรงเรื่องของอิสระทางด้านเวลาครับนะคะบางทีเราทำงานด้านสื่อแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานประจำด้วยครับเรายังเป็นลูกจ้างอยู่ครับมันเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยเวลาปิดต้นฉบับเหนื่อยในเรื่องของรายได้ที่เราไม่สามารถที่จะดันมันขึ้นไปมากกว่าที่เขากำหนดให้เรานะคะแล้วก็อิสระภาพคือบางทีอยากพักผ่อนครับเคยป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลืออยู่ต้องถอนน้ำเกลือออกเพราะต้องปิดต้นฉบับเพราะมีหน้าที่หลักคือปิดต้นฉบับเพราะมันจะต้องเดือดร้อนถึงหลายๆคนด้วยกับอีกส่วนหนึ่งคือพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่มาแรงเราอายุมากขึ้นเราไล่ตามเทคโนโลยีไม่ค่อยทันส่วนหนึ่งแล้วก็พออายุเข้าใกล้ๆเลขสีมีความรู้สึกว่าเราจะเป็นคนแก่แบบไหนครับนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ไม่มีด้วยและไม่มีลูกหลานจะเลี้ยงดูครับพยายามคิดมาตลอดมันเป็นความคิดลึกๆของคนโสดแล้วก็สูงอายุนะคะว่าถ้าอายุมากๆแล้วไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูจะมีอะไรที่จะเลี้ยงดูเราได้ครับแล้วก็มาเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายตอบโจทย์ข้อนี้ให้เราได้เพราะมันก็จะมีอีกอย่างนึงคือเปิดกิจการส่วนตัวค่ะแต่เปิดกิจการส่วนตัวมันก็ยังมีเรื่องของทุนแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็ยังคงเหนื่อยอยู่คือจริงๆก็คืออยากไม่อยากเหนื่อยครับไม่อยากเหนื่อยแล้วอยากได้ตังค์เยอะๆอยากพักได้แล้วอยากเป็นคนแก่ที่มีเงินเลี้ยงดูเราโดยที่ไม่ต้องรอลูกหลานอ๋อครับแล้วก็ได้เจอค่ะแล้วก็ได้เจอจนได้ครับครับครับอยากถามทั้งคู่ครับก้าวแรกที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนี่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือเปล่าครับเริ่มจากคุณพลันธรครับค่ะตัวพลันธรเองเนี่ยนะคะในการเข้าสู่เครือข่ายแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเคยทำเครือข่ายมาเนี่ยนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยอยู่ที่ธุรกิจตัวแรกอ่ะ7ปีเต็มๆนะคะแล้วมาเจอดีเน็ตเวิร์คนะถามว่าอุปสรรคและปัญหาที่มีคืออะไรคือเรามองว่ามันไม่ครบองค์ประกอบตามที่เราอยากจะได้ครับองค์ประกอบตามที่เราอยากได้คืออะไรคือทุกคนจะมีในฝันหรือรู้ว่าถ้าไปทำงานประจำเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่ามันทำได้ไหมมันจะสร้างเงินให้เราได้ไหมงานที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะฉะนั้นคือเครือข่ายครั้งแรกที่เราบอกว่าเราเชื่อว่ามันสร้างเศรษฐีได้แต่พอเราเข้าไปปุ๊บเราเจอว่ามันมีไม่ครบดังนั้นเลยมองว่านั่นคืออุปสรรคมากกว่าสิ่งที่จะช่วยให้เราเป็นเศรษฐีมีไม่ครบมีไม่ครบครับคือถ้าจะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยองค์ประกอบปัจจุบันมันต้องมี5อย่างนะคะ1คือดิฉันเริ่มจากแนวความคิดของผู้บริหารเลยคือเริ่มที่บุคคลนะคะเริ่มที่ตัวบุคคลคือแนวความคิดของผู้บริหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้บริหารจะจ่ายโจทย์ทุกอย่างในบริษัทฉะนั้นจะครบไม่ครบต้องดูจากแนวความคิดคและดิฉันมองว่ามูลค่าที่สูงที่สุดที่ดีเน็ตเวิร์กมีตอนนี้ที่เจนตัดสินใจนะคะคก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทางผู้บริหาร3ท่านซึ่งเป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งมีนี่คือข้อที่1เลยนะคะตัวสินค้าต้องตอบโจทย์นวัตกรรมนำกระแสนะคะแล้วต้องบอกว่าเราคือผู้นำกระแสนะคะสามนะคะดิฉันให้ความสำคัญหนักมากๆเลยก็คือในเรื่องของระบบที่จะขับเคลื่อนคนจริงๆคือวันนี้เครือข่ายต้องตอบว่าบางคนบอกว่าต้องเก่งนะถึงจะทำได้ดิฉันบอกเลยว่าถ้าเป็นดีเน็ตเวิร์กเนี่ยเก่งไม่เก่งอย่าเพิ่งกังวลเลยขอให้เข้ามาแค่รู้ระบบเป็นคือวันนี้คนเก่งไม่ได้บอกว่าต้องสร้างรถเป็นทั้งคันแต่บอกว่าคนเก่งคือขับรถเป็นแล้วรู้ว่าต้องขับคันไหนความหมายคืออย่างนี้นะคะจนมาถึงในเรื่องของบริษัทที่มารองรับในเรื่องของสิ่งที่มาซัพพอร์ตให้ง่ายอย่างที่พี่ก็บอกว่า IT บางครั้งเราไม่เก่งแต่อยู่ๆเราจะได้คน IT เข้ามาบริษัทสนับสนุนเรื่องออนไลน์ไหมอีคอมเมิร์ซสนับสนุนไหมอย่างไรนะคะและท้ายสุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของมีบริษัทนะคะสินค้านะคะตัวผู้บริหารระบบอบรมแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงผู้นำนะคะก็คือวันนี้เราก็ต้องบอกว่าผู้นำก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นบรรยากาศร่วมกันครับค่ะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยมองว่า5อย่างนี้ต้องมีค่ะถึงจะสร้างเส้นทางเศรษฐีให้ได้ครับครับทางด้านคุณสุจิราครับค่ะเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเรื่องของการทำงานไม่มีอุปสรรคแต่อุปสรรคเรื่องนโยบายสำคัญมากสำหรับคนที่จะทำเพราะเราฝากชีวิตไว้ทั้งชีวิตถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องเดียวกันแต่เปรียบเทียบว่าวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนะคะไม่ใช่สำคัญว่าเราจะขับรถอะไรอย่างเดียวนะคะต้องสำคัญด้วยว่าเราขับรถคันนั้นเป็นไหมองค์ประกอบนะคะเราจะไปด้วยรถอะไรเราขับรถคันนั้นเป็นไหมแล้วก็ยังไม่พอถนนดีไหมที่จะไปสู่เส้นทางนั้นถนนดีแล้วก็ยังไม่พอค่ะดินฟ้าอากาศค่ะฝนตกไหมกลางคืนไหม
นะคะทุกอย่างคือองค์ประกอบที่สำคัญที่จะให้เราไปสู่เป้าหมายและที่ดีเน็ตเวิร์กเนี้ยตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่พาหนะไประยะทางแล้วก็มีโค้ชที่ดีทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้แล้วคนของเราก็ทีมงานของเราที่ตามมาเนี่ยค่ะครับเขาก็มีโค้ชเหมือนเราก็สามารถที่สำเร็จเป็นมืออาชีพได้ครับค่ะครับแล้วก่อนที่จะมาสัมผัสกับดีเน็ตเวิร์คนี่เคยสัมผัสกับธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้วใช่ไหมครับเคยค่ะ10กว่าปีค่ะครับคือเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคตรงนั้นมาก่อนใช่ไหมใช่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่เจอบริษัทในอุดมคติสักทีคนทำเครือข่ายเชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีใครอยากเป็นบริษัทอยากทำที่เดียวแล้วก็ทั้งชีวิตให้ลูกให้หลานเลยแต่เมื่อเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยยังไม่ใช่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องตามหาบริษัทในอุดมคติแล้วเราต้องการปักหลักดีเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะมีคอนเซปต์ที่ว่าอกหักพักที่นี่เชื่อว่าหลายคนยังอกหักอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดอกหักแล้วเราเลิกราหรือเข็ด คุณก็จะไม่ได้เจอความรักที่แท้จริงหรือไม่ได้เจอ ความสำเร็จที่แท้จริงอย่างที่ต้องการครับก็มาที่ดีเน็ตเวิร์กค่ะตอบโจทย์ได้ครับครับนานไหมครับกว่าจะค้นพบคำว่าใช่ที่ดีเน็ตเวิร์กเน้นค้นพบคำว่าใช่ตั้งแต่ท่านประธานอาจารย์สาครสายกมลบอกว่าอาจารย์จะเปิดบริษัทเพราะดิฉันรอคำนี้มา10กว่าปีแล้วดิฉันเชื่อมั่นในตัวบุคคลค่ะท่านเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์ของดิฉันมาตั้งแต่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วดิฉันก็เชื่อว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เป็นคนเก่งจริงครับแล้วก็รวมทั้งผู้ร่วมก่อตั้งที่เข้ามาดิฉันเรียนรัฐศาสตร์มาดิฉันมองในเรื่องของการเมืองการเมืองต้องมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านมีสว.ไว้คานอำนาจวันนี้เรามี3ท่านครบค่ะทั้ง3ท่านมีความสามารถครบทุกอย่างเสริมกันทำให้เรารู้สึกมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายกับดีเน็ตเวิร์คครับ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 ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทั้งคู่นะครับก่อนเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับเราจะมาค้นหาว่าการลงภาคสนามของทั้งคู่มีการทำงานยังไงและจะเข้าถึงใจบรรดาลูกค้าและสมาชิกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนรัฐก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piacente ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มตึงพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยกลับเข้าสู่รายการขับเงินล้านนะครับซึ่งในเบรกนี้นะครับเราจะมาค้นหาการทำงานในภาคสนามของทั้งคู่นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานภาคสนามครับปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจเครือข่ายนอกจากสินค้าแล้วแผนการตลาดของดีเน็ตเวิร์คนี่แผนการตลาดเป็นไงบ้างครับค่ะอันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของแผนนะคะมีการอัปเดตแผนซึ่งบอกว่าเป็นแผนที่เรียกว่าเมกะแมทนะคะคเป็นรูปแบบแผนเนี่ยปัจจุบันบซึ่งมีการพัฒนาเนี่ยจากรูปแบบแผนดึงข้อดีของรูปแบบแผนทุกแบ บนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะคและทั่วโลกนะคะโดยแนวคิดนี้นะคะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของท่านประธานเลยนะจุดเด่นอย่างนึงนะคะที่อยากให้รู้ข้อมูลนะคะก็คือเป็นเรื่องของแผนเนี่ย
สามารถทำให้คนที่เป็นผู้บริโภคนะคะสามารถบริโภคได้เงินคืนคือต้องถูกใจผู้บริโภคแล้วก็ถูกใจนักธุรกิจนะคะถูกใจนักธุรกิจคือเมื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงค่ะนักธุรกิจก็จะมีรายได้นะคะส่วนใหญ่แผนทั่วไปจะตอบโจทย์แค่ผู้บริโภคหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นแค่นี้แต่วันนี้ที่ดีเน็ตเวิร์กเนี่ยเราตอบโจทย์คน2กลุ่มได้ค่ะและมีคำหนึ่งนะคะคือมีคำว่าพาร์ทอัพโลว์อัพซึ่งต้องบอกว่าพาร์ทอัพโลว์อัพตรงนี้นะคะไม่ได้เหมือนพาร์ทอัพโลอัพทั่วไปครับคือไม่ว่าองค์กรนะคะจะอยู่ตรงไหนขอให้ค้นเจอผู้นำนะคะตรงนั้นจะถูกพาร์ทอัพโลอัพขึ้นมาเป็นชั้นที่1ของเราได้ถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นไม่ทำฉะนั้นเราจะดูแลคนทำจริงได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนขอแค่เป็นท่านสนใจที่จะทำจริงๆนะคะก็คือประกายแสงมาเลยนะคะเป็นเรื่องของแบบประกาศตัวได้เลยเอ้ยฉันอยากทำจริงฉันอยากบริโภคจริงได้เลยขอให้มีใจค่ะขอให้มีใจค่ะโชว์ผลงานออกมาว่าฉันจะทำนะมาเข้าหลักสูตรนะเราตามช่วยได้ทุกระดับชั้นค่ะครับเรียกว่าถือเป็นแผนที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับแผนของดีเน็ตเวิร์กครับเมื่อสักครู่ครับคุณสุกิราครับเห็นพูดถึงการรวมตัวของทั้งสามท่านท่านประธานเป็นมาอย่างไรครับการรวมตัวจริงๆแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยท่านรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อาจารย์สาครเป็นอาจารย์นะคะและอีก2ท่านก็เป็นลูกศิษย์นะคะเคยทำงานร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปทำธุรกิจของตัวเองหาประสบการณ์กันมาท่านละ20กว่าปีครับไม่ธรรมดาเลยนะครับใช่แล้วทั้ง3ท่านก็ไปเจออุปสรรคมาเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของมุมมองแนวคิดของผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของธุรกิจเครือข่ายท่านก็มีความคิดเหมือนกันด้วยความบังเอิญค่ะว่าอยากเจอบริษัทในอุดมคติอยากเจอความสมบูรณ์ถ้าหาความสมบูรณ์ไม่ได้ทำเองซะเลยให้สมบูรณ์นะคะก็เอาประสบการณ์ของทั้ง3ท่านนั่นแหละค่ะมารวมกันแล้วก็ทำให้ดีเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องแผนการตลาดเรื่องระบบฝึกอบรมนะคะเรื่องการฝึกผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์อุดรอยรั่วหมดเลยค่ะอย่างที่คุณพระรันธรบอกว่ามาจากประสบการณ์เป็นแผนที่ตอบโจทย์ระยะสั้นและระยะยาวเป็นแผนที่เราได้ยินคำว่าเกษียณได้สักทีของเครือข่ายในเมืองไทยเพราะเวลาที่ผ่านมาเครือข่ายในเมืองไทยมีมานานนะคะแต่ยังไม่เจอคำว่าเกษียณสักทีเพราะไปสักระยะหนึ่งแผนบางอย่างตอบโจทย์ระยะสั้นได้เงินเร็วแต่ระยะยาวหายแผนบางอย่างเข้ามาระยะแรกๆได้เงินน้อยต้องรอระยะเวลาให้นานๆถึงจะได้แต่แผนของดีเน็ตเวิร์กคือระยะสั้นระยะยาวได้ยิ่งยาวยิ่งได้เป็นกฎทวีคูณและพักได้ทำให้คนเนี่ยมีความหวังแล้วก็เชื่อว่าเข้ามาแล้วได้จริงค่ะเราคำนวณให้เสร็จสรรพด้วยระบบ IT และเมนนวลได้หมดเลยค่ะครับเรียกว่าระบบตรงนี้นี่สุดยอดเลยสมบูรณ์มากครับครับครับหันมาดูการทำงานทางด้านภาคสนามกันบ้างครับคุณประธานครับการออกภาคสนามในการหาบรรดาสมาชิกและลูกค้านี่เรามีวิธีการทำงานยังไงครับค่ะคือวิธีการนะคะจะต้องเริ่มต้นเลยจากการสร้างบุคคลของเราเนี่ยที่เข้ามาในธุรกิจให้เขาเป็นผู้นำก่อนหนึ่งนะคะคือสร้างแบบผู้นำในตัวเขาให้เกิดผู้นำหมายถึงต้องมีแนวคิดนะคะที่ถูกต้องในการทำธุรกิจนะคะเมื่อเขามีแนวคิดนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยจะมีระบบซึ่งเป็นระบบศูนย์พัฒนาบุคลากรเลยนะคะซึ่งมีหลักสูตรเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเขารู้วิธีการเราจะปลูกฝังว่าอยู่ที่เซ็นเตอร์รวมรับความเป็นผู้นำจากเซ็นเตอร์รวมจากนั้นกระจายไปลักษณะของการจัดเฮามีตติ้งเราเน้นการจัดเฮามีตติ้งทำไมเรายังไม่แบบไม่ทำแบบแนวอีกแนวนึงที่เขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าดีเน็ตเวิร์กเริ่มต้นจากในตัวเมืองก่อนคือในกรุงเทพเลยเราเน้นกลุ่มของคนที่อยู่ใจแกนกลางเลยคือเป็นหัวใจสำคัญนะคะให้แน่นแล้วเราก็จะกระจายความแน่นเนี่ยออกไปเรื่อยๆซึ่งเราจะไม่ได้ทำสไตล์ที่ป่าล้อมเมืองคือทำข้างนอกก่อนออกต่างจังหวัดก่อนแล้วไปจัดประชุมต่างจังหวัดแล้วถึงจะดึงเข้ามาข้างใน คือเราจะไม่ได้สไตล์นั้นนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยบอกแล้วว่า1สร้างผู้นำในตัวเขา2สอนวิธีการจัดเฮามีตติ้งทันทีที่ไปจัดเฮามีตติ้งเนี่ยเราก็จะมีแยกไปตามที่ต่างๆในวันเดียวค่ะสามารถเกิดเฮาได้มากกว่า1เฮาหรือ2เฮานะคะสามารถเกิดเฮามีตติ้งได้กระจายทุกจุดเลยการจัดเฮามีตติ้งคือมีคนประมาณ3คน5คนไม่เกิน10คนเนี่ยทีมงานเราสามารถทำเป็นเหมือนกันหมดทุกคนแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดจัดภาคสนามได้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนึงเนี่ยมีคนพูดนะคะในเรื่องของธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเนี่ยพร้อมกันเนี่ยหลายๆที่ครับนะคะสมมุติ10ที่ครับที่นึง10คนวันนึงคือ100คนเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันนี้คือมุมของภาคสนามเริ่มต้นเป็นแบบนี้ค่ะครับทางด้านคุณสุจิรานะครับค่ะการลงภาคสนามค่ะเช่นเดียวกันเพราะว่า
คยทำแบบรอบนอกเข้าเมืองมาแล้วเงินทองหมดไปตามท้องถนนค่ะใช้แรงเยอะกว่าใช้เงินเยอะกว่านะคะแล้วก็เหนื่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคนที่เราออกไปทำข้างนอกเนี่ยภาคสนามรอบนอกเนี่ยค่ะหายหมดแต่คราวนี้เนี่ยในดีเน็ตเวิร์กเนี่ยมีอีกเรื่องนึงเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือเราสร้างคนออกไปทำข้างนอกแล้วแล้วก็ข้างนอกก็สามารถรู้ความเป็นไปของภายในในระบบในห้องเทรนนิ่งหรือระบบฝึกอบรมของเราเพราะเราจะมีห้องประชุมออนไลน์ครับค่ะทั่วประเทศจะสามารถมองเห็นเซ็นเตอร์มองเห็นตรงกลางสำนักงานใหญ่ว่าทำอะไรอยู่ข่าวสารต่างๆจะรู้ทั่วกันหมดอัปเดตหมดเลยค่ะเรามีห้องประชุมออนไลน์สามารถดูห้องไหนก็ได้จะเป็นเทรนนิ่งจะเป็น OPP สำหรับแผนหรือความรู้เพิ่มเติมข่าวสารต่างๆเราไปพร้อมกันหมดแล้วทั่วโลกด้วยทั่วโลกด้วยค่ะระบบของนี้ดีทันสมัยมากทันสมัยเป็นระบบที่หลายๆค่ายแล้วก็ผู้นำหลายๆคนที่เข้ามาในนี้เขาบอกเขาตกใจครับตื่นเต้นตกใจกับระบบของเราที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยดีที่สุดทันสมัยที่สุดคือเหมือนต้องบอกว่าเป็นห้องประชุมออนไลน์คนละแบบกับข้างนอกนะถ้าพูดถึงมุมนี้สักนิดนึงนะคะว่าเป็นห้องประชุมออนไลน์ที่เป็นบรรยากาศการประชุมแบบเรียลไทม์คือวินาทีที่กรุงเทพเกิดขึ้นยังไงเนี่ยเซ็นเตอร์เราเนี่ยที่อยู่ข้างนอกที่เราทำแล้วให้เขาทำเองได้เขาจะเห็นเหมือนกันเดะเลยนะคะคือทันทีที่ดิฉันหรือว่าคุณสุจิราหรือว่าผู้บริหารเนี่ยจัดประชุมอยู่ที่กรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศไทยนะคะสามารถเห็นแบบเดียวกันแสดงว่าเราจัดเฮ้าส์ภายในวันเดียวกันได้แบบนี้ คนไม่เก่งใช้ระบบไอทีค่ะแค่เปิดเป็นแค่นั้นพอได้วิธีการแบบเดียวกันสามารถดูได้ทุกจุดทุกจุดค่ะที่มีอินเทอร์เน็ตครับอย่างนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างที่คุณสุยาบอกว่าก่อนหน้านี้นี่ต้องเสียเงินในการเดินทางแต่ละในการไปหาสมาชิกใช่ไหมครับถ้าพูดแผนยังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็โทรบอกว่าเปิดที่ช่องนี้นะเข้ามาฟังแผนได้ถ้าอยากรู้ข่าวสารอยากดูท่านประธานผู้ร่วมก่อตั้งพูดมานะเปิดดูได้แล้วทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะครับตอนนี้น้ำมันแพงด้วยไม่ต้องวิ่งไปหาที่บ้านไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยทำงานผิดพลาดและล้มเหลวได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างให้เราได้ใช้แรงน้อยลงใช้เงินน้อยลงคนสำเร็จเร็วขึ้นครับครับแล้วเพราะเมื่อก่อนจุดบอดในการวิ่งออกไปหาลูกค้าตามต่างจังหวัดอะไรเอ่ยนี้เราไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าได้ใช่ไหมวิ่งไปเราไปบอกให้เขาเข้าใจพอกลับมาเขาก็ตายเหมือนกันค่ะเหมือนปลูกต้นไม้ไม่ปลายสวนนะคะพอออกลูกมาแล้วก็ร่วงหล่นค่ะไม่ได้กินนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยเราไม่ได้ผู้นำแต่ถ้าเราไปฝังตัวอยู่ที่นั่นจังหวัดอื่นๆก็เสียหมดค่ะเพราะเราไม่สามารถอยู่ที่ไหนได้นานๆถ้าเราทำวิธีนี้ต้องเวียนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราแพ้แรงแพ้แรงแล้วก็ท้อพอท้อแล้วก็คือไม่สำเร็จแล้วก็ไม่รู้จะโทษอะไรนะคะแล้วคนที่จะทำลักษณะนี้ได้ต้องเป็นคนที่เก่งบรรยายได้ถ่ายทอดเป็นจัดระบบเป็นถ้าจัดระบบไม่เป็นก็คือจบเหมือนกันแล้วเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทำระดับนี้ได้ในลักษณะนี้ได้ในธุรกิจเครือข่ายมันมีน้อยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่เราต้องการทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะคือคนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ทำงานเป็นด้วยแล้วคนเปอร์เซ็นต์น้อยก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะจะได้ไม่ท้อเราจะไม่สูญเสียคนเก่งครับค่ะครับแล้วทางด้านความรู้ความเข้าใจของสมาชิกที่ดูผ่านระบบตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาได้ฟังเหมือนกับที่คนที่กรุงเทพที่สำนักงานใหญ่ได้ฟังทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอร์ดมันตอบโต้ได้ตอบโต้ได้โต้ได้ใช่ค่ะมีสำหรับเข้ามาถามในส่วนของเว็บมาสเตอร์เราได้ในรายละเอียดที่เขายังสงสัยอยู่เราก็จะมีเว็บมาสเตอร์คอยตอบให้ครับครับล่าสุดเห็นเปิดตัวน้องน้องดีดีน้องดีดีครับครับตรงนี้เป็นไงบ้างครับกระแสดีค่ะต้องบอกว่าการเปิดตัวน้องดีดีเนี่ยนะคะสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนคืออย่างบางคนไม่รู้จักว่าน้องดีดีคืออะไรจริงๆน้องดีดีเนี่ยนะคะคือเลขาส่วนตัวของนักธุรกิจเครือข่ายดีเน็ตเวิร์กค่ะนะคะเพราะน้องดีดีเนี่ยจะคอยตอบทุกคำถามหรือว่าในเรื่องของเรื่องของการทำธุรกิจเริ่มต้นคุณเข้ามาคุณต้องยังไงอย่างเช่นคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยนะคะดีดีก็จะต้อนรับเราแหละยินดีต้อนรับจากนั้นคือจะสมัครดีดีเขาจะบอกวิธีการสมัครยื่นเอกสารยังไงนะคะฉะนั้นคือการที่เครือข่ายที่แท้จริงเนี่ยคือมันเหมือนต้องยอมรับนวัตกรรมที่มันก้าวไปข้างหน้าในปัจจุบันแล้วเอามาจูนกันได้กับคำว่าเครือข่ายเดิมนะคะซึ่งวันนี้เรามองว่าท่านประธานสาครเนี่ยมีความคิดและมุมมองเชิงนี้มากนะคะมีการดึงเข้ามาดิฉันก็เลยมองว่าน้องดีดีตอบโจทย์มากเพราะเป็นเลขาให้กับนักธุรกิจเครือข่ายค่ะไม่ต้องเสียค่าจ้างด้วยนะคะครับเรียกว่านักธุรกิจเครือข่ายของดีเน็ตเวิร์กนี่มีเลขาทุกคนเลขาทุกคนค่ะครับแล้วน้องดีดีนี่นอก
นอกจากเปิดตัวมาเมื่อไหร่นะครับช่วงไหนเปิดตัวไปเมื่อวันอาทิตย์ที่11ค่ะอืมครับค่ะ11กันยายน9ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ทุกคนตื่นเต้นเพราะจริงๆเนี่ยมีนักธุรกิจหลายคนเนี่ยที่เข้ามาโดยน้องดีดี้เขาไปเจอดีดี้อยู่ใน YouTube ค่ะนะคะแล้วเขาก็แปลกใจนี่คืออะไรนี่มันคืออะไรเข้าคลิกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยทำให้นักธุรกิจเราเนี่ยสามารถชวนคนไม่รู้จักได้ด้วยแต่เป็นการเปิดใจที่เหนือความรู้สึกแบบว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอมีในโลกด้วยเหรอเพราะดีดี้เป็นโลกแห่งจินตนาการนะคะแต่วันนี้เราทำให้จินตนาการเนี่ยออกมาเป็นความเป็นจริงนี่คือดีเน็ตเวิร์คครับถือเป็นการฉีกรูปแบบใหม่ๆให้กับธุรกิจวงให้กับวงการธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับกับการนำสิ่งต่างๆเข้ามาอย่างนี้อย่างน้องดีดี้นี่เรียกว่ากระแสโอ้โหคือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับโอ้โหครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราไปค้นหาความสำเร็จของทั้งคู่อีกนะครับว่ากว่าจะปัจจุบันนี้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จอะไรบ้างและก็สิ่งต่างๆทางด้านสินค้าเอ่ยอะไรเอ่ยของบริษัทดีเน็ตเวิร์คนี่ซัพพอร์ตอะไรทั้งคู่บ้างครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเสื่อมสภาพแบบนี้ถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นคนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซันคาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียวจิตใจสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่าพวกเราเข้มแข็งพวกเราแข็งแกร่งพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนรัฐก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยตนเอง Bio Advanced Day Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pure Sente กลับเข้าสู่รายการขับเงินล้านอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้ในเบรกที่แล้วครับส่วนสำคัญในการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสินค้านะครับซึ่งสินค้าของดีเน็ตเวิร์คครับมีอะไรดีๆมีทีเด็ดอะไรบ้างครับทีเด็ดของเราเป็นสินค้านำกระแสเราจะไม่ตามกระแสค่ะที่ว่าอย่างเช่นอะไรกำลังมาแรงตอนนี้เราไม่ได้สนเรารู้อย่างเดียวว่าเรามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีนวัตกรรม คือจุดหนึ่งที่ท่านบริหารมองนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีโรคอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะมากเลยแล้วมนุษย์เนี่ยกำลังหันกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือสมุนไพรนะคะแต่สมุนไพรเนี่ยมีเยอะมากมายเราจะแข่งขันกันตรงไหนดีเน็ตเวิร์คแข่งขันกันตรงนวัตกรรมแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้มองเห็นได้และพิสูจน์ได้ว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆนั่นหมายถึงใช้นวัตกรรมแล้วเห็นผลตามที่นวัตกรรมนั้นบอกครับเช่น3วัน1วัน2วันจะมีความเปลี่ยนไปยังไงตอบโจทย์ได้ตามที่เรากำหนดค่ะครับนะคะแล้วก็เราใช้ในเรื่องของศูนย์วิจัยครับ
ที่มีมาตรฐานสูงในระดับประเทศในระดับทวีปครับสินค้าทุกตัวของดีเนเวลนี่ต้องผ่านศูนย์วิจัยก่อนใช่ค่ะถึงจะนำมาเสนอขายให้กับสมาชิกหรือลูกค้าได้แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบทางเภสัชวิทยาพิษวิทยาและชีววิทยาด้วย มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็ตั้งแต่เข้าจนออกไม่มีตกค้างก็คือมาตรฐาน HACCP นะครับปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่ทำลายไตเราทานไปแล้วเนี่ยนะคะจะปริมาณเท่าไหร่ก็ตามเขาเรียกว่าไม่มีโอเวอร์โดสร่างกายมนุษย์ต้องการหมดแล้วสามารถที่จะรับประทานร่วมกันได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าไม่ถึงหรือในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราต้องลงไปศึกษาด้วยว่าอะไรอยู่ด้วยกันได้หรือไม่แต่วันนี้ดีเน็ตเวิร์กตอบโจทย์ตรงที่ว่าไม่ต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วเรานำสิ่งที่อยู่ด้วยกันได้เอามาไว้รวมกันแล้วเสริมซึ่งกันและกันอันไหนอยู่ด้วยกันไม่ได้เราหยิบออกแล้วผลิตภัณฑ์ของดีเน็ตเวิร์กทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเอามาทานรวมกันได้แล้วก็เสริมซึ่งกันและกันได้หมดเลยครับค่ะครับครับปัจจุบันแบ่งเป็นกี่หมวดครับสินค้าของดีเน็ตเวิร์กสามหมวดค่ะสามหมวดเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหมวดที่1ครับแล้วก็ดูแลผิวพรรณร่างกายครับนะคะแล้วก็หน้าตาครับครับเด่นๆที่วางอยู่นี่มีตัวไหนเด่นๆบ้างครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกิจโดยใช้สินค้านำในธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะใช้ทุกตัวนำไปพร้อมกันแต่ทีนี้เพื่อให้เกิดเนี่ยการทำงานที่ง่ายในกลุ่มคนที่เข้ามาเพราะทุกคนถนัดไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยจะเด่นในตัวของเขาเองนะคะซึ่งเวลาผู้บริโภคซื้อมันขาดไม่ได้เลยแต่วันนี้เนี่ยที่สร้างยอดขายมาเยอะๆแล้วคนรู้จักเยอะจริงๆถ้าจะเป็นตัวแรกก็ต้องเป็นตัวโกเรจินนะคะกล่องนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับตัวโกเรจินเนี่ยแค่ในปีแรกนะคะเป็นสินค้าในการเปิดธุรกิจครั้งแรกของเราเลยนะคะสินค้าตัวเดียวในปีแรกเนี่ยสร้างยอดขายยอดจำหน่ายให้เราสูงมากที่บอก71ล้านเนี่ยตัวนี้นี่คือใช้เวลา6เดือนแรกตัวเดียวอะค่ะครับตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวซึ่งตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยหลายคนเขาจะให้สโลแกนส่วนตัวครับคือเป็นสโลแกนจากคนข้างนอกอะนะคะที่เขาบอกว่า1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลครับนะคะเห็นผลนี่คือสัมผัสได้เลยเช่นถ้าเป็นคนที่กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับตื่นตลอดทั้งคืนครับ1เม็ดนะคะเมื่อทานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับคือเขาจะหลับลึกหลับสนิทตื่นมารู้สึกร่างกายสดชื่นกับพี่กระเป๋าไปลักษณะนี้นะคะนี่คือโกเลจินแล้วสำหรับอาการอย่างอื่นมีอีกนะคะอย่างภูมิแพ้เคยหาหมอนะคะหมดเงินกับการเสียไปโรงพยาบาลไม่ได้บอกโรงพยาบาลไม่ดีนะแต่คือมันเสริมให้สุขภาพเขาดีขึ้นเร็วขึ้นเช่น1เม็ดเนี่ยนะคะเขาเริ่มรู้สึกว่าเคยต้องลุกขึ้นมาฉีดยาฉีดตอนกลางคืนนะคะปรากฏว่าอาการตรงนี้หายไปเลยนี่คือโกเรจินครับทางด้านหมวดอื่นมีอะไรอีกไหมครับหมวดอื่นที่มาชัดเจนมากๆที่กำลังจะเปิดตัววันที่25ใช่ค่ะครับเนี่ยเดือนกันยายนี่คือตัวนี้ค่ะตัวดีบูนเนี่ยนะคะข้างในจะเป็นซองแบบนี้ค่ะครับเป็นตัวที่ดูแลในเรื่องของกระดูกครับเป็นตัวที่วันนี้เราไม่มีคู่แข่งนะคะคนเวลาที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกเนี่ยมันเป็นความทรมานและดิฉันเชื่อว่าทุกคนในแต่ละครอบครัวเนี่ยจะมีผู้สูงอายุและความเจ็บปวดของคนที่การเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยเจ็บปวดแสบในกระดูกเนี่ยค่ะเป็นความทุกข์ทรมานที่สุดแล้ววันนี้ยังไม่มีวิธีการใดที่จะตอบโจทย์กรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าปวดข้อได้นอกจากการผ่าตัดนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะทานง่ายฉีกใส่ปากได้เลยหรือผสมน้ำทานรสชาติอร่อยครับเป็นตัวแคลเซียมจากกระดูกอ่อนปลาฉลามหรือที่เรารู้จักกันก็คือหูฉลามราคาสูงมากค่ะตัวนี้แพงมากนะคะสารสกัดเป็นสารสกัดเป็นเอ็กซ์แทรคเป็นนวัตกรรมแล้วก็หอยมุกนะคะแล้วที่โดดเด่นตัวนี้โดดเด่นมากตรงที่ว่ามีแมกนีเซียมคนเราถ้าเผื่อได้รับแคลเซียมแล้วไม่ได้รับแมกนีเซียมจะไม่ดูดซึมเข้ากระดูกหรือดูดซึมเข้าไปน้อยก็สุดท้ายก็ต้องส่งไปที่ไตแต่ตัวนี้จึงมีแมกนีเซียมเข้าไปด้วยเมื่อรับประทานแล้วนี่นะคะไม่ส่งผลไปที่ไตโกเรจินก็ไม่ส่งผลทุกตัวของเราไม่ส่งผลแล้วไตก็ไม่ทำงานหนักนะคะแล้วก็จะเห็นผลนะคะที่เราจำหน่ายไปนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกปวดข้อปวดเข่าเนี่ย3วันชัดเจนมากครับนะคะจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นจะเดินเหินได้สะดวกขึ้นความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนั้นหายไปครับนะคะและมีความเข้มข้นสูงวันนึงซองเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยค่ะครับแล้วก็อีกนวัตกรรมนึงที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยก็คือตัว Truffle Gold Serum นะคะถ้าเผื่อท่านใดที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะคะตัว Truffle เป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกที่มีการประมูล
กิโลละ11ล้านตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่นำสปอร์ของเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเอามาสกัดเราเรียกว่าเป็นจุลชีพซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหนือจากนาโนขึ้นไปอีกนะคะนาโนเป็นนาโนมิแล้วก็จะเป็นเรื่องของจุลชีพเราทำข้างในเป็นเซรั่มนะคะแล้วก็เราเรียกกันว่าเซรั่มมีชีวิตก็คือมีจุลชีพของสปอร์เห็ดทรัฟเฟิลบรรจุลงไปในทองคำเม็ดทองนะคะทำหน้าที่คือเปิดผิวเพื่อที่จะนำเอาเซรั่มหรือสิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปทำไอออนโตโฟเรซิสหรือทำโฟโนไม่ต้องไปใช้นวัตกรรมโดยที่เราจะต้องใช้เงินเยอะๆครับค่ะแล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วแค่คุณทาไป 3-4 นาทีเนี่ยนะคะจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของริ้วรอยครับเรียกว่าสินค้าแต่ละตัวของดีเน็ตเวิร์กนี่คุณภาพอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรด้วยจดลิขสิทธิ์ค่ะไม่มีใครนำเอาเข้ามาได้ค่ะทุกตัวจดลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยทุกตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจเราที่เราจะไม่เจอคู่แข่งครับนอกจากสินค้าคุณภาพแล้วที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งครับคือทางด้านการเทรนนิ่งของระบบการเทรนนิ่งของดีเน็ตเวิร์กเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าที่ดีเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะเราให้ความสำคัญกับการสร้างแนวคิดให้กับคนฉะนั้นในเรื่องของเทรนนิ่งเนี่ยนะคะเราจะเป็นระบบเนี่ยที่ส่งเสริมให้ทุกคนสำเร็จที่เรียกว่า DNA ดีเน็ตเวิร์กนะคะ Academy นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับ DNA ของเราเนี่ยคะสามารถผลิตคนเนี่ยจากคนที่ไม่เก่งไม่กล้าพูดครับอายขายของไม่เป็นใช้สินค้าบางคนก็ต้องบอกว่าใช้ไม่เป็นนะนะคือทำอะไรที่ไม่เป็นให้เป็นแล้วทำให้คนที่เก่งก็คือเสริมเขานะคะแล้วต้องบอกว่าในเรื่องเทรนนิ่งเราไม่ได้มีแค่ OPP กับเทรนนิ่งแต่เรามีทั้งหมดถึง27หลักสูตรนะคะต้องบอกว่าหลายคนก็มีการแซวผู้บริหารนิดหน่อยว่าสรุปว่าจะเปิดโรงเรียนสอนธุรกิจหรือว่าจะทำธุรกิจขายผู้บริหารบอกว่าทำสองอย่างเพราะว่าเขาเน้นว่าอยากสร้างอาชีพอยากสร้างเครือข่ายให้เป็นอาชีพที่คนยอมรับได้จริงๆครับ27หลักสูตรนี้จะไล่ไปทีละสเต็ปไหมครับได้ค่ะคือจริงๆขอหลักสูตรแรกสมมติว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กให้ได้เลยเนี่ยนะคะคือหลักสูตรแรกที่ต้องเข้าคือเรียกว่า NDS New D Network Seminar นะคะซึ่ง NDS เนี่ยเป็นการสอนวิธีการในวันแรกและให้รู้จัก D Network เนี่ยแบบเต็มร้อยให้เกิดความมั่นใจสูงสุดจากปูพื้นฐานก่อนว่าปูพื้นฐานแล้วเกิดความมั่นใจอย่างสูงสุดในยานพาหนะที่จะพาตัวเนี่ยสู่ความสำเร็จครับฉะนั้นวันแรกนี่สำคัญมากในเรื่องของข้อมูลเลยนะคะซึ่งคนอเมริกันก็เชื่อว่าวิธีการและข้อมูลมีความสำคัญนะคะถึงจะสำเร็จได้นี่คือคนอเมริกันเชื่อแต่วันที่2ของ NDS นะคะจะเป็นในเรื่องของละลายพฤติกรรมหรือหลักสูตรปลุกยักษ์เขาเรียกเป็นจิตวิทยานะคะที่จะดึงพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองเนี่ยมาทำให้ตัวเองสำเร็จนะคะฉะนั้นเนี่ยวันที่2เนี่ยเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่เขาเชื่อว่าเรื่องของจิตใจพลังในใจสำคัญที่จะสำเร็จแต่คนไทยนะคะต้องทำสองอย่างค่ะคือต้องวิธีการดีนะคะวิธีการดีไม่พอคือจิตใจต้องถึงด้วยนะคะฉะนั้นเชื่อว่าหลักสูตร NDS จะเป็นหลักสูตรเริ่มต้นหลังจากนั้นค่ะระบบจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ท่านเองว่าท่านต้องเข้าหลักสูตรอะไรต่อไปแต่อย่างน้อยผ่าน3หลักสูตรนะคะ NDS นะคะ Turn Pro ฝึกวิธีการให้และฝึกความเป็นผู้นำค่ะ Leadership ท่านสามารถทำงานแค่3หลักสูตรสามารถประสบความสำเร็จได้ครับครับคุณสุจิราครับหลังการเราเข้าสู่หลักสูตรของ Leadership การทำนี่เป็นยังไงบ้างครับผลก็คือเราอุดช่องว่างให้แล้วทำให้นักธุรกิจของเรามีความเป็นผู้นำเพราะถ้าทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราทำได้ไม่สมบูรณ์นั่นหมายถึงเราถูกปฏิเสธใช่ไหมคะครับนี้เนี่ยขั้นตอนดิฉันจะพูดเสมอว่าขั้นตอนในการทำธุรกิจเครือข่ายมี 1. สปอนเซอร์เป็น 2. รักษาเขาให้ไว้ได้ 3. พัฒนาเขาและ4ให้เขาถ่ายทอดเป็นแล้วในระบบของเราเนี่ยครบ4ขั้นตอนเลยเราเคยได้ยินมามากมายค่ะว่าธุรกิจเครือข่ายตอบโจทย์ได้คือเข้ามาน่าทำกัดท้ายสุดเลยคือมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยแต่ตรงกลางหายไปไหนตรงกลางก็คือจะทำยังไงให้ไปสู่คำว่ารวยรวยรวยและสำเร็จมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีใครตอบโจทย์ให้หรือตอบโจทย์ได้ไม่ลึกซึ้งพอทำให้หายไปนักธุรกิจก็เลยสะดุดตรงกลางคันแล้วก็เลิกหรือล้มตรงกลางทางเราประคับประคองเป็นช่องทางไปให้ครบจนกระทั่งถึงคำว่าสำเร็จนะคะถึงขนาดว่ามีรายได้หลักหมื่นแล้วเราก็มีบันไดเงินแสนเพื่อที่จะดันไปสู่
ความเป็น คนที่มีรายได้หลักแสน บริหารองค์กรเป็นทำยังไงถึงจะทำประชุมเป็นเมื่อมีรายได้หลักแสนแล้วเราก็ยังดันให้ไปขึ้นหลักสูตรบันไดเงินล้านเงินล้านจนกระทั่งมีเงินล้านแล้วเราก็ยังมีหลักสูตรต่อเนื่องมีสโมสรเงินล้านทุกอย่างคือมีโค้ชให้คุณตลอดทางค่ะแล้วก็จะไปถึงเป้าหมายแบบแข็งแรงคือเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่ขึ้นลงๆความสำเร็จไม่ใช่ขึ้นลงๆแต่เป็นความสำเร็จที่ถาวรแล้วก็สามารถส่งต่อไปในเจเนอเรชันที่2ที่3ได้จริงครับ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 ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเครื่องมือของ Dee Network นะครับทั้งสินค้าและหลักสูตรการเทรนนิ่งนะครับต่างๆที่ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ง่ายกับบริษัท Dee Network นะครับครับท่านผู้ชมครับในเบรกหน้านะเราจะมาค้นหาความสำเร็จของทั้งคู่ว่าหลังจากเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ปัจจุบันมีรายได้ประมาณเท่าไหร่และมีได้ไปโปรโมชั่นท่องเที่ยวและทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชูกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นคนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซันคาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียวจิตใจสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่าถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเข้าสู่รายการขับเงินล้านอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆการท่องเที่ยวความสำเร็จของทั้งคู่นะครับหลังจากเข้ามาสู่ธุรกิจดีเน็ตเวิร์คครับ1ปีที่ผ่านมาเราไปได้รับรางวัลเกียรติยศอะไรต่างๆนี่ยังไงบ้างครับค่ะต้องพูดถึงเป็นความฝันหนึ่งนะคะของคนทำเครือข่ายหรือคนทั่วไปคือการท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะอย่างโปรโมชั่นของ Dee Network เนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะคะในความรู้สึกเราตรงที่ว่ามาปีแรกที่เปิดนะคะในเดือนแรกนะคะเปิดเดือนแรกผ่านมา3เดือนบริษัทตั้งโปรโมชั่นขึ้นมาเลยที่แรกนะคะคือฮ่องกงมาเก๊านี่คือที่ที่1นะคะแล้วมีโปรโมชั่นต่อมาคือกัวลาลัมเปอร์นะคะกัวลาลัมเปอร์มาเลย์กันติ้งนะคะและตอนนี้คือเป็นโปรโมชั่นเวียดนามนี่จะเดินทางในเดือนนี้แล้วค่ะนะคะวันที่27กันยานะคะรวมถึงตอนนี้ออกโปรโมชั่นในเรื่องของคุณหมิงมาคุณหมิงประเทศจีนนะคะและยุโรปตอนนี้คือในปีแรกปีเดียวปล่อยโปรไปทั้งหมด6ประเทศต้องบอกว่า6ครั้งแต่ว่ายุโรปนี้เราไป4ประเทศเลยนะคะครับ4ประเทศเลยมีสวิตอิตาลีครับสวิตอิตาลีฝรั่งเศสอีกที่นึงครับสวิตอิตาลีครับฝรั่งเศสครับ
และออสเตรียโอเคสี่ประเทศครับครับก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าบริษัทดีเน็ตดีเน็ตเวิร์กนี่เพิ่งก่อตั้งมาได้แค่ปีเดียวปีกว่าๆเองแต่จัดโปรโมชั่นมโหฬารให้กับบรรดาสมาชิกแบบอย่างมากมายเลยนะครับเรียกว่าคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นี่ประสบความสำเร็จได้ง่ายจริงๆสามเดือนที่ผ่านมาครับทางด้านคุณสุริยาเราสามารถทำสำเร็จทุกประเทศไหมครับทุกโปรโมชั่นค่ะทุกโปรโมชั่นเลยใช่ไหมครับทีมงานก็ทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะมันเป็นแรงเหวี่ยงและทำให้คนที่ทำงานเนี่ยมีใจฮึกเหิมมีความสุขแล้วก็มีรางวัลเราถือว่าเป็นรางวัลนะคะตัวนี้เป็นรางวัลให้กับคนที่ทำงานจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งเป้าให้สูงมากใครก็ทำได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในเรื่องของสินค้าเราก็มีก็ยังเป็นแรงเหวี่ยงได้คือในโปรโมชั่นของบริษัทแต่ละอันเนี่ยนะคะ บริษัททำแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายในการทำให้นักธุรกิจเนี่ยสร้างทีมแบบถูกต้องมีการขยายองค์กรจริงถึงจะได้มาแล้วก็เราก็สอนให้สอดคล้องกับโปรโมชั่นสอนให้ทีมงานของเราเนี่ยขยายองค์กรแบบกดทวีคูณก็จะพิชิตโปรโมชั่นได้คุณพรันธรก็พิชิตได้องค์กรก็ไปกันเยอะแยะมากมายเราไม่ได้ทำโปรโมชั่นแล้วไปกัน10 20คนแต่เราทำกันไปเป็นร้อยครับโอ้โหเป็นร้อยคนไปทีนี้ไปเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับทัวร์ใหญ่มากค่ะครับปัจจุบันทรัพย์สินต่างๆที่เราได้จากดีเน็ตเวิร์กมีอะไรบ้างครับคุณพรันธรก็ถ้าเป็นเห็นชัดเจนเลยใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำไปใน1ปีที่ฉันสามารถพิชิต Mercedes-Benz Cabriolet แบบทุนนะคะเป็นรถนำเข้าค่ะ1คันรวม6ล้านบาทแค่ปีเดียวปีแรกครับแล้วก็เที่ยวต่างประเทศทุกประเทศทุกประเทศที่ดีเน็ตเวิร์กจัดหน้าที่ของเราคือไปครับคือไปครับและในเรื่องของการต่อยอดเพราะว่าจริงๆคือเราก็มีทรัพย์สินอื่นนะคะที่เรามีอยู่ก็คือได้จากธุรกิจเครือข่ายก็คือต่อยอดต่อจากที่เราเริ่มซื้อมาตั้งแต่แรกค่ะครับครับทางด้านคุณสุจิราค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการต่อยอดก็จะมีรถ Honda Civic นะคะช่วงที่ทำอยู่ที่อื่นก็มีอยู่นะคะก็ต่อยอดในการรักษาไว้แล้วก็คอนโดมิเนียมที่ซื้อไว้นะคะให้เพื่อนๆเช่าแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือ Benz Mercedes-Benz C180 นำเข้าครับค่ะอีก1คันสีขาวค่ะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับมามองการที่วิธีการบริหารทีมงานกันบ้างครับเราได้มีการบริหารวางกลยุทธ์ในการบริหารทีมงานสมาชิกที่ เราบริหารอยู่ที่ตามเราเข้ามาสู่ดีเน็ตเวิร์กนี่ยังไงบ้างครับคุณพลันธรในการบริหารทีมงานดิฉันก็เน้นคำเดิมอีก1ปลูกฝังแนวความคิดก่อน2ทำทุกอย่างต้องมีเป้าหมายค่ะ3คิดว่าเป้าหมายนั้นเป็นจริงได้และเกิดขึ้นแล้วสำคัญตรงนี้นะคะเป็นจริงได้และมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่บางคนอาจจะมีความมั่นใจว่ามันจะเกิดได้หรือเปล่าแต่ดิฉันกำลังบอกว่าให้คิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วเลยเกิดขึ้นแล้วจากนั้นคือวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารู้กันในระหว่างที่ทำนะคะฉะนั้นเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่สามารถจับต้องได้ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่จนเกินเอื้อมนี่ดิฉันวางที่เป้าหมายเป็นหลักนะคะส่วนกลยุทธ์อื่นๆเรามีวิธีการตามวิธีที่เขาถนัดบอกแล้วว่าดีเน็ตเวิร์กมี27หลักสูตรฉะนั้นในแต่ละหลักสูตรเนี่ยจะมีความสอดคล้องที่ง่ายอย่างเช่นว่ามีเครือข่าย SME เข้ามาเขาสามารถที่จะคุยกับนักธุรกิจได้นักธุรกิจเปิดใจกับเราเยอะนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะอยากจะใช้อย่างเดียวเรามีโครงการกินดีมีสุขอย่างเงี้ยเป็นโครงการสนับสนุนจากบริษัทด้วยซึ่งทุกคนเป็นโครงการเดียวกันหมดซึ่งทุกคนสามารถพูดแทนกันได้ทำแทนกันได้แล้วเหมือนกันนี่คือกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ขับเคลื่อนเราใช้กลยุทธ์ใหญ่เราอิงไม้ใหญ่ก็คือใช้กลยุทธ์ที่ผู้บริหารเราเนี่ยค่ะ คิดมาเลยแล้วเราก็ทำตามนั้นหน้าที่ของเราคือเคลียร์ใจว่าเปิดใจเห็นด้วยทำตามค่ะครับครับคือหลักสูตรต่างๆนี่ทางบริษัทมีซัพพอร์ตให้กับเราอยู่แล้วใช่ค่ะครับครับทางด้านคุณสุจิราครับพาที่ดีเน็ตเวิร์กเป็นการทำงานที่ง่ายที่สุดเพราะว่าขั้นตอนต่างๆความยากทั้งหลายแหละเนี่ยบริษัททำให้หมดแล้วคราวนี้เราก็มาปลูกฝังเพิ่มในดีเน็ตเวิร์กนี้เป็นบริษัทที่เราสร้างประเพณีมาตั้งแต่เริ่มต้นของการเปิดบริษัทเลยก็คือประเพณีของรักกันในคนทุกๆสายงานนะคะแล้วเราก็เน้นคำว่าทีมเวิร์กเนื่องจากธุรกิจเครือข่ายเราทำงานเป็นทีมเราจะหลงลืมคำว่าทีมไม่ได้จะไม่มีใครเก่งคนเดียวแล้วสำเร็จเราก็จะดูแลทีมงานของเราดูแลทีมงานข้างเคียงทีมงานอื่นๆเราดูแลแล้วว่าเราสิ่งที่เราจะได้ยินเสมอว่าเข้ามาดีนิ่งหมดแล้วอบอุ่นซึ่งเป็นประเพณีที่เรามาสร้างทีหลังไม่ได้ถ้าบริษัทเปิดมานานแล้วก็เป็นนโยบายที่ผู้บริหารต้องการให้เป็นเพราะว่าท่านเป็นคนอบอุ่นทั้ง3ท่านแล้วเราก็ถ่ายทอดนโยบายมาว่าเราทุกคนที่เข้ามาที่ดีนิ่งต้องเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ดูแลกันทั่วถึงค่ะแล้วก็
สร้างให้รักด้วยหัวใจข้างในแล้วเราจะอยู่กันได้นานแล้วก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทมีให้เกิดประโยชน์สร้างผู้นำแถว2ผู้นำแถว3 4 5แล้วเราก็จะมีองค์กรที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะท่านหมายถึงเราเน้นเรื่องของการสร้างผู้นำให้เก่งด้วยครับครับเป้าหมายที่วางไว้กับ D Network ครับคุณพลันธรครับเป้าหมายที่วางไว้นะคะเอาเป็นที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะที่เราวางไว้ก็คือจริงๆต้องประกาศที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะ คือบริษัทมีโปรโมชั่นไว้นะคะขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทคือ Blue Diamond Cloud นะคะรับรายได้ไม่ใช่รับรายได้รับเงินนะคะ20ล้านบาทจากบริษัทในการซื้อทรัพย์สินแต่บริษัทเน้นนะคะว่าต้องเป็นทรัพย์สินฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะก็คือดิฉันต้องการบ้าน20ล้านจาก D Network ครับสิ้นเดือนนี้มั้ยครับคือภายในปีหน้าทั้งหมดนะคะถ้าสิ้นเดือนนี้ได้เดี๋ยวให้คุณแอนเซ็นห้องโอเคครับครับก็เป็นแบบนี้ในเป้าหมายค่ะดิฉันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะตัวคนเดียวต้องเลี้ยงหลายครอบครัวนะคะก็เป้าหมายคืออยากมีบ้านให้คุณพ่ออีกหลังนึงนะคะตอนนี้มีให้คุณแม่แล้วก็อยากมีให้คุณพ่อแล้วก็มีรายได้ที่เราสามารถเกษียณได้แล้วก็องค์กรของเราทุกคนต้องมีรายได้7หลักเหมือนที่เราเป็นทุกคนที่เข้ามาถ้าตราบใดที่องค์กรยังไม่สำเร็จเราจะไม่เลิกทำเราจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อปั้นให้ตาดำๆที่เข้ามาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องได้ครับครับครับคนที่เดินตามเราเข้ามาทุกคนก็ต้องรวยตามเราด้วยใช่ค่ะครับต้องทำให้เขาได้ครับครับสุดท้ายอยากให้ทั้งคู่นี้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับการเข้ามาสู่บริษัทดีเน็ตเวิร์กตรงนี้สร้างโอกาสให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสยังไงบ้างครับคุณพลันธรครับค่ะในการเริ่มต้นที่ดีเน็ตเวิร์กนะคะต้องบอกว่าหากท่านมีความต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคสินค้าหรือทำธุรกิจก็ตามบอกได้เลยว่าดีเน็ตเวิร์กตอบโจทย์ข้อนี้ได้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยสำหรับทุกคนที่ชมรายการอยู่นะคะถ้าหากว่าต้องการเป็นนักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะเราก็จะมีให้ส่ง SMS เข้ามานะคะทุกคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะได้รับดีลิเวอรี่นะคะก็คือกล่องนี้นะคะกล่องนี้เลยดีลิเวอรี่1กล่องนะคะมูลค่า789บาทนะคะอันนี้คือทางบริษัทนะคะมอบให้กับทุกคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะคะซึ่งข้างในดีลิเวอรี่นะคะจะเป็นซองแบบนี้นะคะมีทั้งหมด15ซองนะคะใน1กล่องนะคะก็ทานได้ไปครึ่งเดือนสิ่งหนึ่งที่ดีลิเวอรี่ตอบโจทย์นะคะคือสามารถเห็นผลลัพธ์จากการใช้นะคะตั้งแต่ซองแรกครับนี่ซองแรกคือคนที่ได้รับนะคะให้ทานผสมน้ำเย็นนะคะทานก่อนนอนนะคะแล้วรุ่งเช้าขึ้นมาเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายที่สามารถล้างลำไส้ทำความสะอาดได้อันนี้คือฝากไว้เลยในเรื่องของคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของวันนี้หากท่านต้องการจะทำจริงๆครับถ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของความเก่งไม่เก่งอายุมากอายุน้อยผู้หญิงผู้ชายดิฉันตอบโจทย์ได้เลยค่ะว่าถ้าท่านได้รู้จักดีเน็ตเวิร์กจริงๆสักครั้งหนึ่งดีเน็ตเวิร์กนะคะเป็นครอบครัวที่ดีมากและสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของทุกคนได้จริงๆค่ะอยากเชิญมาร่วมงานกันครับทางด้านคุณสุกิดาครับค่ะดิฉันอยากจะบอกคนที่เคยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายและคนที่ไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะว่าถ้าคุณอยู่ในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ยังไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้าหรือคิดว่าเข็ดนะคะเสียดายอ่ะไม่อยากให้เข็ดเพราะว่าวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนที่เคยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณเข้าใจเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายว่าตอบโจทย์ได้จริงแต่ถ้ายังไม่เจอบริษัทที่ใช่นะอยากให้มองดีเน็ตเวิร์กอีกสักที่นึงนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าอกหักมาพักบ้านนี้สำหรับคนใหม่แล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณกลัวว่าจะไม่สำเร็จหรือคิดว่าทำไม่เป็นยังไม่เข้าใจเราก็มีโรงเรียนสอนให้คุณมีโค้ชคุณสามารถเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเพราะวันนี้เราไม่ได้ทำดีเน็ตเวิร์กเป็นอาชีพอย่างเดียวเราทำดีเน็ตเวิร์กเป็นมืออาชีพคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้นๆแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะมีตัวอย่างเยอะแยะมากๆในประเทศไทยและในดีเน็ตเวิร์กนะคะเราดูแลคุณได้ค่ะครับครับโดยเฉพาะผู้บริหารของดีเน็ตเวิร์กนะครับผมก็เคยได้เข้าไปพูดคุยและสัมภาษณ์มาแล้วเรียกว่าเข้าใจเข้าอกเข้าใจบรรดาผู้นำและสมาชิกในธุรกิจเครือข่ายของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นผู้ให้โดยแท้จริงและเป็นผู้ที่มองทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดและทะลุโปร่งเพียงแค่บางครั้งแค่เราแค่เอ่ยนิดเดียวท่านเข้าใจหมดเลยเป็นความง่ายของผู้นำนะคะครับที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอ่านใจเราออกว่าเราต้องการอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนโยบายที่คลอดมาเนี่ยคลอดมาเพื่อนักธุรกิจ
ไม่ใช่คลอดมาเพื่อนักลงทุนครับค่ะแล้วฝากทิ้งแค่คำเดียวว่าผู้บริหาร3ท่านนะคะมีประสบการณ์20ปีเตรียมการมา20ปีในแต่ละท่าน3คน60ปีในการเตรียมการเพื่อมาทำดีเน็ตเวิร์กให้สร้างเป็นตำนานเครือข่ายให้กับทุกคนในวันนี้ครับถึงว่า3เดือนนี้ก็สมาชิกไปเที่ยวกันสนานวันไหวเลยใช่ครับโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือดีเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งถือเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงน้องใหม่ที่มาแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีบรรดาสมาชิกประสบความสำเร็จนะครับซึ่งหลายคนก็มองเห็นอนาคตได้เลยนะครับว่าจะสำเร็จยังไงกับดีเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลันธรและคุณสุจิรามากเลยครับที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากเลยครับค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปค้นหากันว่าผู้นำเงินล้านในรายการขับเงินล้านที่จะถูกบันทึกไว้นั้นจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ